ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะให้รู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆให้ใจใสๆใจเย็นๆต้องใจเย็นๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องค่อยๆทำค่อยเป็นค่อยไปหยุดใจนิ่งใจใจทำความรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยอยู่ในบริเวณแถวกลางท้องอย่างนี้ไปก่อนตั้งใจใสๆใจเย็นๆปลื้อตาหรือเผยเปลือกตานิดหนึ่งในระดับขนตาสัมผัสกันเคยคลากายให้แสงลอดได้นิดหนึ่งได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่าไปเร่งรีบอย่างผิดหลักวิชาในการไปเน้นไปเค้นไปกำกับอะไรต่างๆเหล่านั้นต้องสบายๆอย่างนี้นะจึงจะถูกหลักวิชาสมมติว่าใจแวบไปคิดเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรช่างมันสองคำนี้นะพอรู้สึกตัวก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ต้องเป็นคนพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่าไปฮึดฮัดไม่ต้องไปเสียดายพร้อมเสมอสำหรับการเริ่มต้นใหม่ที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างถูกหลักวิชาเพราะเรายังเป็นนักเรียนฝึกใหม่กันอยู่ก็ต้องค่อยๆประคับประคองใจกันไปอย่างนี้เนี่ยจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าการทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราเราก็สามารถทำได้ค่อยๆประคองใจกันไปอย่างนี้จนกระทั่งใจมันจะค่อยๆนิ่งนุ่มเบาสบายเราอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆแล้วก็ทำตามความรู้สึกของใจที่อยากจะทำอย่างนั้นปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างง่ายๆสบายๆประคองกันไปอย่างนี้จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะค่อยๆป
รับเปลี่ยนสภาวะจากหยาบค่อยๆไปสู่สภาวะละเอียดคือความรู้สึกที่ร่างกายของเราค่อยๆเจือจางลงไปเลือนลางไปเรื่อยๆจะรู้สึกตัวหายไปเลยคล้ายๆกับเราไม่มีตัวตนไร้น้ำหนักกายเบาใจเบากายของเราเบาแล้วใจฟ่องเบาแล้วนี่เรามาได้ข้อทางแล้วนะอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยว่าเราเดินทางไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อทางแล้วอย่างที่เรานึกไม่ถึงทั้งที่ยังไม่มีภาพอะไรมาให้เราดูนี่แหละแต่ความรู้สึกที่อยากนั่งอยากอยู่กับอารมณ์นี้เป็นนานๆนิ่งๆ นุ่มๆ นานๆอย่างสบายๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ากายเริ่มเบาใจเบาใจสบายใจสบายนี่แหละคือต้นทางของการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงยิ่งสบายเพิ่มขึ้นใจก็ยิ่งนิ่งได้นานขึ้นยิ่งใจหยุดนิ่งนานขึ้นก็ยิ่งสบายมากขึ้นต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันตรงนี้สำคัญนะลูกนะตรงนี้สำคัญทีเดียวจงปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ประสบการณ์ภายในเป็นเช่นนั้นปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ใจอยากจะเป็นโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะเราอยู่ในช่วงระหว่างการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราห่างเหินมานานเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างสบายๆก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆ นอนอย่างสบายๆอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชานะลูกนะเราเริ่มกันอย่างนี้ก่อนจนกระทั่งความสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแค่ประคองใจอยู่ในสภาวะนั้นต่อไปอีกอย่างสบายๆถ้าได้อารมณ์แบบนี้ความรู้สึกอย่างนี้ให้รักษาต่อไปอีกอย่างนั้นแบบนั้นแบบเดิมต่อไปเรื่อยๆความสบายก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณมากเข้าจนเราไม่ต้องการอะไรอีกทั้งสิ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ไม่ต้องการอยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปเพียงใดก็ตามไม่อยากคิดถึงอะไรทั้งสิ้นไม่อยากเลิกนั่งอยากนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆต้องอย่างนี้นะลูกนะคือจะหยุดนิ่งเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่อย่างที่เราเกิดมาก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้ยิ่งใหญ่กว่าการได้เป็นอะไรทั้งสิ้นยิ่งใหญ่กว่าการได้อะไรทั้งสิ้นได้ใจที่หยุดนิ่งสนิทติดกลางกายฐานที่7เราจะรู้จักความสุขที่แท้จริงในวันที่ใจของเราหยุดนิ่งนี่แหละอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนเนี่ยมันฝึกฝนอบรมใจกันไปทุกๆวันหยุดนิ่งไปเลยไอ้นิ่งๆ
นุ่มๆเบาๆสบายๆนิ่งไปอย่างนี้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆตาปเจกานัญญยังบลังอรหันตานัญจเตเจนรคังบันดามิสัพโสเตตรัฏฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเตสาธุ